ผมก็ต้องตั้งคำถามนะผมบอกว่าถ้างานนี้ดำเนินคดีกับเจ้าของโกดังอย่างเดียวนะผมว่าไม่แฟร์และประชาชนไม่ยอมด้วยนะครับที่ผ่านมาเกิดอะไรขึ้นโกดังทุตั้งอยู่ใจกลางตลาดนะครับผมต้องตั้งคำถามว่าเงินมันบังตาใครหรือเปล่าหรือเงินสวยมันไปอุดปากใครหรือเปล่าและที่สำคัญเจ้าของโกดังคนนี้ปี59ก็เคยถูกจับมาแล้วนะครับนะฮะโดยกอรมน.ส่วนหน้าภาค4นะครับนะแล้วก็ถูกดำเนินคดีไปด้วยนะครับเข้าใจว่าตอนนั้นพลุเนี่ยเข้าใจว่ามหาศาลขนาด20ตันเชียวนะใน2โกดังที่เอาห้องเช่ามาดัดแปลงเป็นที่เก็บพลุเก็บประทัดเนี่ยนะครับเก็บดอกไม้เพลิงก็ดังนั้นตำรวจทหารหรือว่าเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองเนี่ยจะอ้างว่าไม่รู้ไม่ได้และพื้นที่ในมูโนะเนี่ยทุกคนรู้อยู่แล้วว่าธุรกิจสีเทาเนี่ยชุกชุมแล้วก็เข้าใจว่าเมื่อเดือนมีนาที่ผ่านมาก็เพิ่งจะมีการดำเนินคดีกับตำรวจชั้นผู้ใหญ่ที่เคยปฏิบัติหน้าที่ในนราธิวาสรวมทั้งเข้าใจว่ามีอดีตนายอำเภอด้วยนะครับซึ่งตรงเนี้ยมันธุรกิจผิดกฎหมายมันเยอะระบบสวยมันมีผมก็ถามไปยังท่านผบ.ตร.แล้วกันว่าจะปล่อยให้จ่าฟอฟันเป็นแม่บ้านเก็บสวยส่งนายโดยที่ไม่ทำอะไรเลยนะครับก็ฝากไว้เท่านี้แหละครับฟอฟันเนี่ยจะเก็บผลนึงใช่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 ก็ฝากถึงผบ.ตร.ชาวบ้านก็รู้หมดแหละคนในมูโนะก็รู้หมดแหละท่านผบ.ตร.ไปด้วยใช่ครับก็ถามเลยถามชาวบ้านเลยจ่าฟอฟันคนไหนที่คอยเก็บเงินส่งสวยนายนะครับทั้งค้าแรงงานเถื่อนค้ามนุษย์นะครับยาเสพติดนะครับแล้วก็ยังมีเรื่องผิดกฎหมายเยอะแยะนะครับก็ผมว่ามันมีเรื่องที่เราต้องทำงานแหละแต่เรื่องนี้ผมยืนยันนะฮะจับแต่เฉพาะโกดังเจ้าของโกดังไม่ได้เพราะจับมาทีนึงแล้วตอน2559นะครับคราวนี้เอาง่ายๆนะเก็บประทัดดอกไม้เพลิงขนาดนี้ใจกลางชุมชนแบบนี้มันผิดกฎหมายอยู่แล้วแล้วปรากฏว่าแล้วนี่อยู่ในพื้นที่กฎอัยการศึกด้วยนะเก็บดินดำ5ตันทหารไม่รู้โอ้ยพูดไปไม่มีใครเชื่อมั้ง